คุณแหม่มอลิสาขจรชัยกุลเมื่อครู่นี้คุยกันไปเยอะแล้วเรื่องชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้เรียนสงสัยค่ะทำไมต้องอยู่ตัวคนเดียวไม่หาสามีล่ะคะก็มีค่ะมีมาแล้วก็ไปอย่างนั้นเรียกมีเหรอคะมันพอถึงจุดหนึ่งมันพอมันไม่ใช่อ่ะมันก็ไม่ฝืนเพราะเธออยู่กับคนลำบากเหรอไม่ลำบากนะแต่บางทีพอคบไปสักพักเราแบบอ้าวตายยังไม่ได้เลิกกับเมียอย่างเงี้ยโอ้เจอเซคันด์แฮนด์ยันเตเลยเหรอคะใช่โอ้ไม่เคยเปิดซิงผู้ชายเลยเหรอชีวิตจริงเนี่ยในเวทีประกวดเป็นที่หนึ่งตลอดแต่ชีวิตที่ต้องใช้ในปัจจุบันจริงๆทำไมมักจะได้รองตลอดเวลาก็เลยแบบเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จ้ะเกิดมาเพื่อจะแบ่งเขาใช้แต่ก็ไม่ยอมรับชะตากรรมนะก็ยอมอยู่คนเดียวเลิกเลยค่ะหรอคะหนูเป็นคนแบบคิดมากไปหรือเปล่าคิดเลือกทีไรเลือกทีไรเลือกแบบมองในมุมหนึ่งแต่ไม่ได้มองในมุมสำคัญว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือยังก็มันจะถือว่าเอาแบบว่าถ้าถามแล้วตอบตรงๆเลยไม่โกหกแล้วมันก็ความที่แบบอยู่คนเดียวมันเป็น10ปีอะพอมันเริ่มจะมีใครก็แบบจริงหรออะไรเงี้ยมันรู้สึกไม่อยากเป็นยังห่วงอะห่วงพื้นที่ห่วงที่นอนตัวเองห่วงโซฟาตัวนี้ของฉันจะไม่อยากให้ใครนั่งก็เธอเป็นไหมบางทีเธอแบบพอเช้าตื่นมาเห็นเขาเข้าห้องน้ำก่อนเอาทำห้องน้ำสกปรกฉันก็ต้องเข้าไปนั่งทำให้สะอาดแห้งเหมือนเดิมพอจะสีฟันนะอ้าวอันนี้ใครบ้วนยาสีฟันไว้สีกระเด็นเต็มกระจกเลยเช็ดเป็นหรือเปล่าเช็ดเสร็จออกมาด่าเลยเนี่ยไงแล้วใครก็จะยอมเป็นสามีเธอหรอคะเพราะไอ้นิสัยจู้จี้จุกจิกแบบเขาบอกว่าการที่เราจะยอมขอโทษนะคะเป็นผู้หญิงถ้าอยากจะมีผัวสักคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าต้องควักลูกตาทิ้งไปข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งเนี่ยลืมหลีๆแล้วก็เสือกเป็นกุ้งยิงอีกเม็ดเบลอตรงนี้มองแล้วลูกผัวอยู่ครบพอถ้าเห็นทุกอย่างใสกระจ่างจะเห็นไฟเห็นปานมีตำหนิเราอยู่กับคนไม่ได้เลยแต่ผู้หญิงจำนวนมากก็เป็นอย่างเธอนะไม่สมบูรณ์ไม่ได้ดันใจก็ไม่เอาเลยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรารับผิดแล้วก็เท่ากับเรารับผิดชอบตัวเราเองแล้วก็ดูแลแค่ของเราทำเองหาเองใช้เองแล้วเกิดวันหนึ่งแก่เจ็บไข้ได้ป่วยจมขี้จมเยี่ยวไปใครจะดูแลชีวิตมาเนี่ยโดดเดี่ยวเหมือนใบไม้ลอยอยู่ในน้ำล่องลอยอย่างเงี้ยคงอยู่ไม่ถึงอาจารย์ไม่หรอกอีพูดแบบเนี้ยจะอยู่นานจะทรมานนานแล้วอย่าพูดนะทำไมพูดไม่ก็มันไม่มองข้ามจุดนั้นคิดว่าก็ถึงเวลาก็อาจจะอยู่ตรงนี้อีกสักระยะหนึ่งแล้วก็กลับบ้านไปรวมกันกับพี่ๆน้องๆแล้วอาจจะเปิดเป็นร้านอาหารหรืออะไรก็กลับไปทำที่บ้านแต่ตอนนี้ก็ทุกคนก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนแหม่มคะแหม่มเป็นคนคิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มาจนเข้ามาถึงค้อนชีวิตแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอพูดสักอย่างหนึ่งใช่แล้ววันนี้เธอยังพูดอีกนะว่าจะทำสักพักเดี๋ยวจะกลับนี่ร้านเธอดังกระชอนทั้งประเทศแล้วนะคะคนดูรายการของเดียนเป็นสิบล้านคนพรุ่งนี้ไม่ไปแห่กันร้านเธอแตกแล้วหรอเธอต้องจ้างคนมาช่วยล้างจานขยายร้านวางแผนการตลาดเธอคิดไหมวันนี้พระเจ้าได้ให้โอกาสเธออีกรอบหนึ่งอีขายของกิฟต์ส่งกิฟต์เสร็จเจ๊งกระบงไปเที่ยวนี้พระเจ้าได้ให้อาชีพใหม่กับเธอแล้วเธอกำลังจะรุ่งเรืองฝันเธอจะเป็นจริงแล้วนะเธอจะได้นั่งเก้าอี้บริหารร้านอาหารโด่งดังอะไรอย่างเงี้ยคิดไหมแหม่มคิดเปล่าคิดค่ะแต่ก็คิดว่าจะค่อยๆทำไปตามสเต็ปไม่ก้าวข้ามไม่โลภแล้วใช่ไหมไม่โลภไม่โลภตายตายไม่โลภแล้วเพราะว่าเวลามันตกแล้วมันเจ็บมันไม่ใช่ตกกระแทกพื้นนะมันตกลงมาแล้วมันหนามหมดเลยแล้วลากนี่มาใส่อีกนานมากอันนี้ก็กว่าจะทำให้ตัวเองเคลียร์ออกไปได้เกือบ 100% นี้ก็ใช้เวลานานแม่มฉันรู้นะว่าเวลาฉันถามอะไรเธอบางอย่างฉันรู้ว่าโอเคเธอเป็นผู้หญิงเราก็คิดว่าเราเป็นเพื่อนหญิงด้วยกันแล้วกันฉันอยากจะถามเธอตรงๆมีเหงามั้งเหรอนอนคนเดียวอ่ะมีค่ะบางทีเหงาก็นอนร้องไห้เธอมีคนมานอนกับเธอชั่วคราวเหรอมีเอ้าจริงมีใครมานอนกับเธอเหรอเขาชื่อนางหมีน้อยใครอ่ะตุ๊กตาหมีแทดดี้เบร์นี่นึกว่าผู้ชายหรืออะไรแหมเขาน่ารักมากเลยเธอนอนร้องไห้บ่อยป่าวใช่คุยกับเขาเนี่ยถ้ามันคุยได้วันไหนคงตกตึกตายอ่ะคุยกับเขาทุกวันต้องเซกูดไนท์กับตุ๊กตาทุกวันแล้วทำไมไม่หาตุ๊กตาที่มันตอบเราได้บ้างหืออือบ้างล่ะมันก็มีนะอาจารย์ตอนนี้แต่มันยังไม่ลงตัวมันยังไม่ลงตัวระหว่างเรากับเขาจะต้องรอกันอีกนานไหมล่ะตะบันน้ำกันหรอกลงตัวเจ้าสงสัย
แม่แล้วเวลาตัวเองนอนร้องไห้ตัวเองจะคิดถึงเรื่องอะไรมากที่สุดเวลาร้องไห้คิดถึงชีวิตที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ได้ตอกย้ำตัวเองคิดว่าเออเราเคยแย่กว่านี้แล้วเราก็ผ่านมันมากับอีกแค่ตรงนี้ทำไมเราจะผ่านไม่ได้พอแบบดิ่งเยอะๆพอเวลาตกเยอะมันจะมีจุดหนึ่งของใจตัวเองพุชตัวเองขึ้นมาใหม่แล้วก็จะแบบเอ้ยเรายังมีครบทุกอย่างบางทีก็ปลอบใจตัวเองวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องมีคนดีๆเราอาจจะได้เพื่อนยามยากยามแก่ก็ได้เราอาจจะได้ฉันแล้วล่ะเป็นเพื่อนเธอแก่พอกันเลยทั้งวันก็อยู่กับหม้ออยู่กับไหชีวิตไม่ไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้แบบก็อยู่แต่กระทะอยู่กับลูกค้าแล้วลูกค้าก็แบบเนี่ยเวลาหนูมาหาพี่นะมาซื้อของพี่แล้วหนูแบบมีความสุขอ่ะพี่พูดให้หนูหัวร้อนจะมีนู่นมีนี่มีคำคมมีอะไรให้น้องๆอะไรเงี้ยมาแล้วทำไมตัวไม่โทรหาเพื่อนไปเดินเที่ยวงานวัดบ้างไปเดินเจเจบ้างไปตลาดรถไฟบ้างอะไรที่เขามีจะไม่ต้องไฮโซหรอกจะเดินตลาดน้ำเมืองทองแค่นั้นอ่ะพอแล้วไกลกว่านั้นไม่ได้แล้วเหรอชีวิตเธอโฟนเมืองทองเปลืองมันเดี๋ยวสงสัยนะคะอาหารตามสั่งร้านนี้แถมเกลือห่อหนึ่งหรือเปล่าคะดูท่าทางไหมคะจะเค็มเค็มนะคะไม่เคยใช้น้ำปลาอ่ะที่ร้านแล้วถ้าเดินผ่านจะเค็มแล้วเหรอคะแหม่มเข้าวัดเข้าวาสงบจิตสงบใจอะไรบ้างไหมเธอเป็นพุทธหรือเป็นคริสต์ล่ะพุทธค่ะเป็นพุทธเหรอคะเข้าวัดยังไงบ้างธรรมะช่วยอะไรเธอบ้างส่วนใหญ่ก็จะเข้าวัดเนี่ยจะต้องไม่ใช่เทศกาลใหญ่ๆเพราะเหมือนไม่เป็นคนไม่ทำบุญตามเทศกาลเพราะว่าของมันดูเยอะมันเหลือมันเหมือนแบบไม่แต่ถ้าใส่บาตรหรืออะไรเงี้ยจะมีพระผ่านหน้าร้านทุกวันเวลาไม่สบายใจก็เข้าวัดอย่างนั้นไม่ค่ะอ้าวเป็นคนที่ปฏิญาณตัวเองแล้วถ้าทุกข์ไม่เข้าวัดค่ะเพราะว่าเอาความทุกข์ไปทิ้งให้วัดทำไมในเมื่อเขาเป็นสิ่งที่แบบช่วยเป็นสิ่งที่แล้วเธอจะไปวัดตอนไหนล่ะคะแม่มไปตอนที่มีความสุขไปตอนที่แบบว่าอาทิตย์นี้เดือนนี้ยอดขายดีนะแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญอุตตาคุณพระคุณเจ้าคุณผู้ชมเจ้าขาจิตใจช่างงดงามจริงๆเลี้ยนอึ้งทึ่งไปเลยนะคะจริงๆไม่เข้าวัดค่ะในวันที่เลี้ยนจิตใจไม่สบายจะไปในวันที่มีความสุขคนทั่วไปเวลาช้ำชอกใจหันเข้าหาวัดเป็นที่พึ่งอีเวลามีกินมีใช้เป็นล้านลันลากูลืมวัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แม่มก็เป็นคนมีหลักในความคิดของชีวิตเธอดีมากฉันถามเธอหน่อยสิเธอไม่ชวนเพื่อนในวงการบันเทิงมาหาบ้างหรืออะไรเลยเหรอทำไมเธอไม่ติดต่อคนในวงการบันเทิงเลยล่ะคือเกรงใจแล้วก็กลัวว่าเราแย่อยู่แล้วเดี๋ยวจะแบบไปรบกวนหรือกลัวจะเราจะไปยืมตังค์นู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่จนแม่มคิดเยอะไปเปล่าเยอะเยอะจนเฮเลนน่ะเขาไปเห็นในรายการเฮเลนไหนคุณเฮเลนน่ะค่ะคุณน้องเฮเลนน่ะเฮเลนไหนเฮเลนนักข่าวอ่ะจ้านางเฮเลนเสียงแหวนหน้าอกแฟบนั่นน่ะเหรอตายแล้วอุ๊ยตายเธอรู้จักเขาเหรอเขาเข้ามาเป็นถ้าจะพูดเท้าความหรือเขาเข้ามาเป็นลูกน้องคนสุดท้องเลยของที่ทำกิฟต์ช็อปแต่ก็เขาเข้ามาได้ไม่เท่าไหร่ก็ล่มอีนี่ทำล่มใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะหรอนางเฮเลนทำเจมนะคะน้องเขาอ่ะเขามาช่วงจังหวะที่มันไม่ค่อยสมูทเรากำลังจะตายแต่นางเฮเลนเขาไปออกข่าวที่อื่นว่าเด็กนอกนะคะจบจากเมืองนอกเขามาถึงก็อยู่วงการบันเทิงเลยอ๋อหิ้วขายกิฟต์ช็อปอยู่เก่าแล้วค่ะอุ้ยหนังนี้ต้องโดนแฉอีกแล้วนะคะเนี่ยไม่ได้รู้ต้องเลยเขาก็ตามมอยเขาก็ตามไปจนถึงที่ร้านเลยเหรอคะพอข่าวออกมาเห็นได้ข่าวว่ามีรายการโน้นรายการนี้ไปสัมภาษณ์เธอบ้างหลังจากเธอเป็นข่าวในวงการบันเทิงคนในวงการกลับไปเยี่ยมเยียนเธอไหมนอกจากแม่เฮเลนไม่มีค่ะเหรอไม่มีเออทำไมล่ะทั้งที่เคยเล่นละครด้วยเคยเล่นหนังอะไรด้วยก็ไม่มีเลยหรอคะแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้คิดมากกับตรงนี้นะคะหรอคะไม่แต่เราก็มีความสุขมันก็มีความสุขในจุดณปัจจุบันที่เราเป็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องเบียดบังใครก็ไม่ใช่ไม่ได้เบียดบังแล้วก็ไม่ได้แบบว่ายะโสหรืออะไรเพราะว่าไอ้ที่ทำทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่ว่าได้มากมายเพียงแต่ว่ามันทำให้ตัวเองดูรู้สึกมีค่าเราไม่ได้เคว้งคว้างไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้แบบว่าพี่ลำบากจังเลยพี่ขอตังค์หน่อยอะไรเงี้ยถ้าไม่ถึงที่สุดจะไม่เคยมีประโยคนี้ออกมาจากปากเธอเก่งมากเลยนะเธอเป็นเขาเรียกว่าเป็นหญิงเหล็กจริงๆเลยนะคะแล้วอนาคตของเธอถัดจากวันนี้ไปเธอวางไว้ยังไงก็กะว่าก็จะยืนผัดก๋วยเตี๋ยวเอาหน้าอยู่กับกระทะตะหลิวจนวันเธอตายเหรอหาร้านให้มันไปอยู่ให้มันเป็นที่เป็นทางมันจะได้ดูไอ้นี่นิดนึงแล้วก็มันก็กะว่าสัก50จะกลับบ้าน 2-3 ปี
กลับไปทำที่บ้านนี่เธอจะ50แล้วหรอค่ะฉันนี้ว่าเธอ39 40เองเธอยังสวยนะนี่พูดจริงๆเดือนหน้าก็จะวันเกิดอีกแล้วค่ะหรอคะอาจารย์ว่าวันเกิดมาถึงเที่ยวนี้เธอต้องโด่งดังแน่เลยคุณผู้ชมเจ้าขาใครที่ชมรายการคนดังนั่งเคลียร์แล้วมีสถานที่ที่ดีๆนะคะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์อาหารอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเสียค่าชงค่าเช่าหรือแปะจงแปะเจียเยอะแยะดิฉันอยากขอความกรุณาค่ะอยากให้คุณแม่มนะคะเพื่อนสาวของเดียนมีโอกาสไปเปิดร้านอาหารนะคะเดี๋ยวก็คงดึงคนไปเต็มไปหมดเลยเดียนเชื่อมั่นว่าต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วงานบันเทิงจะมีรับอีกไหมคะถ้าเกิดตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปงานบันเทิงมาตรึมไปหมดก็ถ้ามีก็รับค่ะค่ะแต่คงไม่ได้แบบมันคงไม่ได้มามากมายเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยก็รับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ยังมีแฟนละครที่แล้วถ้าไปเล่นละคร3วัน8วันร้านก็ไม่ทิ้งเขียงแห้งอีกหรอคะก็คงต้องดูทีละเรื่องค่ะเพราะว่าหยุดยาวไม่ได้ลูกค้าบ่นนะแล้วหนีหมดเลยตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วสิ่งที่เราประทับใจที่สุดในตัวของแม่มอริสาขจรชัยกุลคือความอดทนค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะไม่ย่อท้อเลยแม่มเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการเราหน่อยสิบางคนอาจจะล้มลุกคลุกคลานอาจจะคิดฆ่าตัวตายมองไม่เห็นหนทางที่จะกลับมาได้อีกเลยเป็นกำลังใจหน่อยสิเธอแม่มว่าคนที่กำลังทุกข์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่กำลังเจอมรสุมการที่เราอยู่กับตัวเองแล้วมีสติทบทวนดีๆมันจะมีทางออกทางที่มืดมิดที่สุดมันจะมีแสงเล็กๆให้เราแล้วก็กำลังใจที่สำคัญคือตัวเราเองต้องบอกตัวเองว่าต้องสู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ประโยคนี้ใช้ได้ผลแล้วก็ยังยืนยันประโยคที่ว่าตายก็ฝังยังก็ต้องสู้ค่ะแล้วก็มีเหมือนเป็นกำลังใจอีกอันค่ะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็ว